ในชีวิตจริงของเราเนี่ยเราก็จะต้องใช้เรื่องการวัดนะครับกับอีกหลายๆอย่างการสอนจดปัญหาจากการปฏิบัติเราจะให้นักเรียนเนี่ยได้ปฏิบัติจริงในกิจกรรมการเรียนการสอนโดยมีสถานการณ์ที่กำหนดให้ซึ่งอาจจะเป็นการซื้อขายสินค้าหรือจะใช้วิธีการหาราคาจากแอปพลิเคชันออนไลน์จากนั้นเราก็เอาสถานการณ์ต่างๆเหล่านี้ให้เด็กได้สร้างโจทย์ปัญหาขึ้นมาด้วยตนเองแล้วครูก็เอาโจทย์ปัญหาที่เด็กสร้างเนี่ยไปใช้ในการเรียนการสอนสรุปดาวเนื้อหาลงมาเอาให้เด็กเนี่ยได้เรียนตามศักยภาพถ้าครูได้รู้จักวิธีการสอนโจทย์ปัญหาโดยการปฏิบัติจริงเนี่ยจะทำให้สามารถนำสถานการณ์ที่สร้างขึ้นไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริงได้เราก็จะได้เข้าใจมากขึ้นว่าคณิตศาสตร์เนี่ยเราสามารถสอนในทางปฏิบัติได้เพื่อให้นักเรียนเนี่ยมีความสนุกแล้วก็ตื่นเต้นที่จะเรียนรู้โจทย์คณิตศาสตร์ใหม่ๆในปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์หรือว่าเทคโนโลยีได้ก้าวไปเรื่อยๆพอคุณครูเนี่ยได้เติมความรู้ก็เหมือนกับนักเรียนเนี่ยก็ได้เติมความรู้เช่นกันสื่อกลางอย่างมูลนิธิมีอาจารย์จากทางมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมาให้ความรู้กับคุณครูเมื่อคุณครูได้รับความรู้ตรงนี้ก็จะสามารถนำไปสอนนักเรียนต่อได้ก็จะนำไปพัฒนาประเทศชาติได้ในอนาคตเนื่องจากว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยเป็นเยาวชนที่เราจะต้องพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของชาติเมื่อเรารู้จักวิธีการที่ให้เด็กเอาสถานการณ์จริงในชีวิตจริงมาใช้ในการแก้ปัญหาเราก็จะพัฒนาคนของเราเนี่ยให้มีคุณภาพความรู้เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่มีวันจบสิ้นการที่ได้ออกมาอบรมได้ออกมาพัฒนาตัวเองทำให้เราเนี่ยได้สร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆในการสอนอยู่อย่างเสมอก็ต้องขอบคุณทางมูลนิธิที่เห็นความสำคัญของการศึกษาไทยการที่ทางมูลนิธิเปิดให้มีการอบรมหลักสูตรอย่างหลากหลายทำให้ผู้สอนเนี่ยได้มาอบรมแล้วก็ได้พัฒนาตัวเองเมื่อตัวผู้สอนเนี่ยมีศักยภาพจะทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะเมื่อเรารู้จักวิธีการที่ให้เด็กเอาสถานการณ์จริงในชีวิตจริงมาใช้ในการแก้ปัญหาเราก็จะพัฒนาคนของเราเนี่ยให้มีคุณภาพในการที่รู้จักเลือกที่จะทำเลือกที่จะคิดเลือกที่จะบริโภคโดยเฉพาะเรื่องการซื้อขายเป็นสิ่งที่สำคัญที่เขาจะต้องนำไปใช้ในชีวิตจริง